ดูกระพิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยแห่งหนึ่งในเวลาเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็ได้เที่ยวหากินอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยแห่งหนึ่งในเวลาเย็นเต่าได้แลเห็นสุนัขจิ้งจอก ซึ่งเที่ยวหากินอยู่แต่ไกลแล้วก็หดขาทั้งสี่และคอเข้าอยู่ในกระดองของตนเสียมีความขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกก็ได้แลเห็นเต่าซึ่งเที่ยวหากินอยู่แต่ไกลแล้วเข้าไปหาเต่าถึงที่แล้วได้ยืนอยู่ใกล้เต่าด้วยคิดว่า เวลาใดเต่าตัวนี้จกเหยียดคอหรือขาข้างใดข้างหนึ่งออกมาเวลานั้นเราจากงับมันฟาดแล้วกัดกินเสียเวลาใดเต่าไม่เหยียดคอหรือขาข้างใดข้างหนึ่งออกมาเวลานั้นสุนัขจิ้งจอกก็หมดความอาลัยไม่ได้โอกาสจึงหลีกไปจากเต่าฉันใด มานผู้ใจบาปอันท่านทั้งหลายเข้าใกล้อยู่เสมอเสมอแล้วก็คิดว่าบางทีเราจะพึงได้โอกาสทางจักษุหูจมูกลิ้นกายหรือใจของภิกษุเหล่านี้บ้างเพราะฉันนั้นแหละท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ก็ภิกษุเห็นรูปด้วยจักสู่แล้วอย่าถือนิมิตอย่าถืออนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจกักขุนสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชา และโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจากขุนสีชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนสี่ฟังเสียงด้วยหูแล้วอย่าถือนิมิตอย่าถืออนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินสี่ ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาโสตินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในโสตินสี่ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วอย่าถือนิมิต อย่าถืออนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาคานินสี่ชื่อว่าถึงความสำรวมในคานินสี่ ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วอย่าถือนิมิตอย่าถืออนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาชิวหินสี่ชื่อว่า ถึงความสํารวมในชิวหินสี่ถูกต้องโพธพะด้วยกายแล้วอย่าถือนิมิตอย่าถืออนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสํารวมกายินสีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชา และโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษากายินสี่ชื่อว่าถึงความสำรวมในกายินสี่รู้แจ้งธรรม,มารมด้วยใจแล้วอย่าถือนิมิตอย่าถืออนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินสี่ ที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษามนินสีชื่อว่าถึงความสํารวมในมนินสีเวลาใด ท่านทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวาวรในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เวลานั้นมารผู้ใจบาปก็จักหมดความอาลายัยไม่ได้โอกาสหลีกจากท่านทั้งหลายไปดุจสุนักจิ้งจอกหมดความอาลายัยหลีกจากเตา่าก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นในมโนวิตกอันตันหามานะและทิฏฐิไม่อิงอาศัยไม่เบียดเบียนผู้อื่นดับกิเลสได้แล้วไม่ติเตียนผู้ใดผู้หนึ่งเหมือนเต่าหดคอและขาอยู่ในกระดองของตนฉะนั้น